วันนี้ผมจะมาทำสลัดโคสะล้อผมอันนี้คือสูตรลับจาก KFC นี่นะครับผมเคล็ดลับความอร่อยโอ้ยกักกว่ากักกว่าสวัสดีครับผมกอฟฟี่เพลินพุงครับหลายๆคนเคยไหมครับเวลาสั่ง KFC มาแล้วชอบกินสลัดโคสะล้อผมแต่ราคาค่อนข้างแพงมากและได้น้อยด้วยเวลาเราสั่ง KFC มาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยยังไงเราก็ต้องสั่งสลัดโคสะล้อบางคนอาจจะชอบกินสลัดทูน่าที่ชอบกินอะไรไม่ชอบเลยครับเอาจบเลยมีคนไม่กินผักอ่ะมึงชอบกินอะไรทูน่าครับทูน่าจริงเหรอแล้วสลัดโคสะล้อไม่ชอบอ่ะกูเปิดกันใหญ่ขนาดนี้แล้วจริงๆนะผมอาจจะเคยกินแต่ว่าไม่เคยรู้จักชื่อมันมีขายแค่ใน KFC เท่านั้นตลาดโคสะล้อที่อื่นน่าจะมีเหมือนกันแต่ไม่รู้เราหาซื้อกินไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยราคา45บาทสลัดเวลาเราซื้อก็เนี่ย45บาทก่อนจะถ่ายขอกินก่อนนะหิวอ่ะอร่อยจริงจังเดี๋ยวเรามาอยู่ที่ไหนเลยตอนนี้ห้องนอนห้องนอนพี่ไม่ให้มีคนเดินผ่านหาเลยนะเอามาวันนี้ผมก็เลยจะมาทำตลาดโคสะล้อในราคา50บาทซึ่งผมบอกเลยว่าแน่นอิ่มคุ้มแน่นอนครับผมก่อนอื่นเลยชิมต้นฉบับก่อนฉบับเลยทีเดียวต้นฉบับก่อนครับผมอันนี้มีทั้งหมด130กรัมนี่น่าสนใจว่ะเนี่ยนี้เขาบอกว่ามีส่วนผสมแค่3อย่างโคสะล้อเกรซซิ่งก็คือเหมือนน้ำสลัดของเขากะหล่ำปี35แครอท35แค่นี้เลยเอาเป็นว่าแกะชิมเลยนี่อ่ะสลัด KFC บางคนเผื่อไม่เคยกินมันก็คือจะมีกะหล่ำกับแครอทครับผมที่ผสมลงตัวกันอยู่ในนี้หั่นเต๋าอร่อยเลือกขาด้านกว่ากินดีกว่าอร่อยจากขนาดที่ได้มารู้สึกไม่คุ้มเลยนึ่งไงมันถึงเกิดคลิปนี้ขึ้นมาเรามาทำกันเลยดีกว่าใส่ที่ทำไงเก็บไว้ก่อนรอสลัดก่อนค่อยกินพร้อมกันมาของเรามีแค่นี้เลยครับผมวัตถุดิบง่ายมากๆและผมพูดเลยว่าในราคาไม่เกิน50บาทเราสามารถกินได้แบบจุใจเริ่มแรกครับผมกะหล่ำปูกะหล่ำปีครับผมคือบอกก่อนไอหัวเนี่ยผมซื้อมา15บาทซึ่งเราจะไม่ได้ใช้หัวนี้ทั้งหัวเราจะใช้แค่ประมาณ1ส่วน4ของหัวเท่ากับว่ากี่บาท4บาทอ่ะ5บาทเอาไปเลย5บาทแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับผมนี่มาลองเยสมาลองเนสมานองเนสอะไรนะมายองเนสอะไรมายองเนสมายองเนสโอ้ยยากว่ะมายองเนสอันนี้40บาทแต่เราจะใช้แค่ครึ่งเดียวเราอย่าใช้หมดเท่ากับว่า20บาทแล้วก็พริกไทยใส่นิดเดียวใครไม่มีไม่ต้องใส่แล้วก็นี้โยเกิร์ตรสธรรมชาติครับผมอย่าไปใช้รสไอ้วุ้นมะพร้าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวสลัดเราจะเหมือนกินมะพร้าว14บาทเท่าไหร่แล้วว่ารวมๆกันเนี่ย35บาททั้งหมดแล้ว35บาทแล้วก็แครอทแครอทนี่ซื้อมา5บาทผม40บาท40บาทจิ้ม150เลยก็ซื้อของมาราวๆก็ประมาณ50 60มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ายาวความยาว 0.5 คือจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบอัดอั้นตันใจมากเลยเวลาเราสั่ง KFC อ่ะแล้วสลัดโคสะล้อมันราคาสูงอ่ะแล้วเวลาไปกินที่ร้านแล้วมันแพงแล้วอยากกินเพิ่มก็ต้องสั่งเพิ่มเกาะกระปุกละ45สั่ง2กระปุกก็90ก็เลยคิดว่าแล้วเราไม่ทำเองล่ะถ้าเราทำเองได้ก็ทำเองครับผมมาเราใช้กะหล่ำประมาณ1ส่วน4ซึ่งกะหล่ำพยายามล้างให้สะอาดนะครับผมและถ้าจะให้อร่อยเราเอาไปแช่น้ำเกลือหั่นเสร็จแช่น้ำเกลือแต่เราไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นช่างมันเนี่ยเราใช้แค่นี้ไม่ถึง1ส่วน4ด้วยประมาณ1ส่วน5และเราจะทำการหั่นให้มันแบบเต๋าอ่ะหั่นเล็กอ่ะหั่นให้มันเล็กๆบางคนอาจจะงงทำอะไรหิวชิมก่อนจะได้รู้รสชาติโหเยอะไปปะเนี่ยเอาลองดูก่อนแล้วกันบางคนอาจจะงงนั่งทำในห้องนอนนะเสมือนว่าอยู่หอแล้วกันลองใหญ่มากยำมันครับผมเหมือนอยู่ไหมเหมือนทำสลัดไงเหมือนอะไรล่ะคิดไปไกลเขาถูกกฎหมายแล้วตอนนี้แต่ยังมีคนโดนจับอยู่นะพูดถึงอะไรเนี่ยสลัดเหรอสลัดโอเคขอโทษบุ้ยแค่นี้ก็เยอะแล้วนะเนี่ยเราก็พยายามหั่นให้มันเป็นเต่าเล็กๆแต่อย่าสับหรือป่นปี้จนละเอียดนะครับผมดูแลทำไมเขาไม่ค่อยนั่งทำอาหารไม่ถนัดเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยชนมั่วซั่วไปหมดมาแล้ววะมาครับผมบางคนบอกเซียนแน่ๆครับผมมีปลูกหลังบ้านไว้หรือเปล่าไม่มีนะครับผมก็เราจะใช้ประมาณนี้ละกันใส่ไปครับผมบั้มปาดไปอุ้ยนี่เยอะเนี่ยคิดซะว่าฟิลอยู่บ้านนะครับผมใครอยากซื้อไปทำตามก็พร้อมๆกันได้เลยละเอียดเลยไม่โดนเลยบางคนถามเอาเข้าเครื่องปั่นเลยไหมพี่ไม่ได้นะครับผมค่อยๆหั่นไปเ
ื่อยว่ะทางที่ดีเวลาทำอาหารอย่านั่งทำนะครับผมหรือมันไม่มีใครนั่งทำอยู่แล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นผมว่าได้แล้วเอาพอหยาบๆเวลากินเคี้ยวจะได้เจอผักเยอะๆนี่ใส่ไปเอาล่ะสลัดเราจะมีแต่ผักครับผมนี่คือกะหล่ำปูทั้งหมดที่เราจะใส่ประมาณ1ส่วน5ของหัวที่เราซื้อมาต่อไปครับผมแครอทเราจะทำการหั่นเต๋าเหมือนกันแต่เราต้องหั่นก่อนหั่นเต๋าอันนี้กูมองไม่เห็นนะมือกูบังหั่นนิ้วตัวเองซะเล่าต้องเล็กแบบเล็กจัดๆเลยอะเล็กแบบเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้จริงๆแครอทเราอย่าใส่เยอะนะก็คือหัวหนึ่งได้ใช้อยู่ประมาณครึ่งนึงนอกนั้นกระเด็นครับผมโอ้โหเมื่อยว่ะที่ทำได้ไหมซื้อกินเอาอย่างว่าเนาะเศรษฐกิจช่วงนี้นะข้าวยากหมากแพงอยากจะกินแต่มันก็แพงเราต้องทำเองครับผมอันไหนทำเองได้ก็ต้องทำนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ผมใช้เวลาหั่นแครอทเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงไม่ถึงประมาณ 2-3 นาทีนี่เราจะเอาแบบเล็กๆนี้เลยเอาใส่รวมกันไปบัมของบายนี่มันจะไปยากอะไรทำเองกินเองไปดิเป็นคลิปพี่บี้เลยมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้เห็นป่ะแครอทผสมรวมกันกับกะหล่ำเอากะหล่ำก่อนเจ๊กะและทำเราใส่โยเกิร์ตธรรมชาติเลยโยเกิร์ตธรรมชาติถามว่าเอ้าแล้วผมไปเอาสูตรมาจากไหนว่าเขาบอกว่าอันนี้คือสูตรลับจาก KFC มีเออจริงอารมณ์แบบสูตรไก่ก็มีแต่เชฟใหญ่เท่านั้นแหละที่รู้เยอะเท่าไหร่ไงถามว่ารู้ได้ยังไงก็เสิร์ชเน็ตเอาซิเออเขาก็มีแต่เด็ดความรู้เยอะแยะใส่ลงไปครับผมโยเกิร์ตใส่ไม่นัดกันเลยขอโทษหรือว่าหลังเราลองเอาโยเกิร์ตแบบไม่ใช่ธรรมชาติไหมเอาแบบว่าผสมอย่างอื่นอะไรเงี้ยไม่น่าจะดีอะแล้วก็มาลองเยสไม่ใช่มานองเนสอะไรนะมันเรียกยากว่ะหรือเป็นเพราะกลัวมานยองเนสครึ่งกระปุกครับผมดีไปว้าของดีเนี่ยของดีครึ่งกระปุกพอดีแล้วก็พริกไทยเดี๋ยวคอมีกลิ่นจึ๊บจึ๊บจึ๊บมันไม่ออกประมาณนี้พอแบบนิดเดียวเลยนี่นะครับผมเคล็ดลับความอร่อยว้าเมื่อกี้เปิดโฟมเคฟซีป่ะเนี่ยเฮ้ยเขาจะด่าผมเปล่าไม่หรอกเขาทำมันเยอะแยะไปใช่ไหมใช่เขาทำมันเยอะแยะไปสุดท้ายแล้วเคฟซีเขาก็อร่อยกว่าเข้าได้นะครับผมเข้าได้ถ้าเราไม่เล่นถ้าเราไม่อะไรเนี่ยใช้เวลาทำประมาณ9นาทีแล้วกันไม่ถึง10ด้วยอ่ะทีนี้ก่อนจะชิมให้ดูเทียบเหมียนไหมด้านขวาจะรู้สึกว่าสดกว่าเข้มข้นเพราะว่าเราใช้ผักสดเนี่ยมันเพิ่งตักทำตะกี้ไงอันนี้เขาอาจจะทำตั้งแต่เช้าแล้วความน้ำสีส้มของแครอทแล้วพี่ที่เราเห็นเนี่ยอ๋อที่มันเหมือนว่ามันเพิ่งเจอกันใช่คือถ้าเอาทิ้งไว้หน่อยอ่ะน้ำแครอทมันจะออกมามากกว่านี้นี่คือทำสดๆตะกี้เลยเหมือนไหมทำช่ำเลยพูดเลยเหมือนกันเป๊ะเทียบกันคือเหมือนกันเลยทีนี้ตักออกมาปุ๊บแล้วก็ตักออกมาผสมกันแยกไม่ออกไม่รู้นะเรามาลองชิมของเราดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงสิเราก็ทำอร่อยเหมือนกันนะนี่ของเขาก็อร่อยกว่าว่ะของเขามันมีความเปรี้ยวกว่าเล็กน้อยโอ้ยกักกว่าผมคิดว่าบีบมะนาวสักอีกนึงน่าจะใช่เลยแต่ให้ประมาณ 90% 90% นี่คือใช่แบบใช่เลยด้วยแล้วก็มายองเนสต้องเยอะกว่านี้เราใส่เพิ่มดูแล้วผมกำลังคิดว่ามันมีความเปรี้ยวอยู่เล็กน้อยเราลองใส่มายองเนสเพิ่มเข้าไปนี่กำลังแกะสูตรครับผมประมาณนี้ต้องนัวกว่านี้ด้วยความที่ผักเราเยอะด้วยโอ้โหพูดเลยว่าถ้ากินถ้วยขนาดนี้นะจุกครับผมถ้าของเคฟซีก็ประมาณ4กระปุกอ่ะอันเนี้ยทิ้งไว้ใกล้เคียงละประมาณ 95% แล้วกันใส่อีกไม่ใช่100เลยเหรอก็ว่าอยู่เอาเป็นว่าประมาณนี้คือดีรออะไรครับผมเราก็มากินด้วยกันเลยครับผมฟินมากจริงเราสั่งเพปซี่มา150ทำตลาดอีก50บาทโอ้โหนอนตีพุงอ่ะอิ่มเบื่ออ่ะแล้วก็กินไปดูต้นเดือนเมนูต้นเดือนนะครับผมลองเอาไปทำตามมาได้สำหรับตลาดโคสลอขอกินกันนะมาลองชิมกันดูเอาออริจินอลก่อนให้ความเหมือน 90% แล้วกันขอให้ปั๊บติดแต่ยังไงเคสซีก็ยังอร่อยกว่านะผมค่อยได้กินเลยนะนี่สำหรับคนไม่กินผักประเทศไม่กินผักมันจะมีความเปรี้ยวครับเปรี้ยวนะใช่มันก็มีความน้ำสลับแบบเปรี้ยวๆหน่อยอย่างที่ผมบอกพี่ผมก็เคยกินแต่ไม่รู้จักชื่อบางคนไม่รู้จักว่าสลัดโคสลอคืออะไรเรียกว่าสลัดเคสซีแล้วกันเดี๋ยวมันเรียบร้อยอ้าวลองชิมของที่เราทำดูบับเข้าไปอ๋อมีความอ่อนกินโยเกิร์ตนำไปหน่อยใช่เพราะว่าเราเป็นโยเกิร์ตที่ว่ามันสับปรุงสำเร็จไปแล้วว่าน่าจะใช่อันเนี้ยถ้าเราใช้โยเกิร์ตบัลแกเรียที่มันเปรี้ยวกว่านี้น่าจะใกล้เคียงมากๆเลยเอาว่าก็ลอง
ไงโยเกิร์ตลงมาหน่อยไหมแล้วก็แบบก็ใส่โยเกิร์ตเยอะไปกินโยเกิร์ตมันโดดแต่มันนัวมากเลยนะใช่ไม่กินผักไหมไม่กินผักจะกินนะกินเพลินบอกเลยเออถามว่าอ้วนไหมอ้วนมายองเน็ตว่ะไม่ต้องใส่มายองเน็ตเอ้าก็ไม่อร่อยดิเฮ้ยก็ไม่ได้อ้วนมากก็แค่มายองเน็ตเฉยๆมันก็เป็นสลัดแล้วก็เป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตแล้วก็ใช้ 0% พอมีรสชาตินะนี่ครับผมสลัดโคสลอลองเอาไปทำตามกันได้เผื่อใครอยากกินแล้วรู้สึกว่าไปซื้อเขาแล้วมันแพงลองมาทำตามกันได้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามใครเป็นกำลังใจให้เพลินพุงใกล้ถึง2ล้านซับแล้วกดกันหน่อยไม่จริงอ่ะกูเพิ่งเล่นเผื่อเขาจะมาตรงสารกดกูหน่อยเออสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมมากินเคฟซีกันเราตักไข่ไก่ปะนี่ได้ไหมก็พอไปกันละเหรอเราให้กำลังใจตัวเองไม่ได้ไม่ยอดไก่คือโคตรมันมันจิ้มแบบทอดพริกเขามะเขือดีกว่ามันควรกินไก่ให้เสร็จก่อนแล้วกินได้ล้างปากกันได้แต่เป็นรวมกันแปลกๆนะไม่ได้มาด้วยกัน